หลังจากจบการแถลงปิดคดีแตงโมนิดาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำสำนวนคดีพร้อมนำผู้ต้องหา5รายคือปอโรเบิร์ตจ๊อบกระติกและแซนส่งให้อัยการซึ่งทั้ง5มีสีหน้าเคร่งเครียดไม่พูดไม่จาเดินลงจากรถไปพบเจ้าหน้าที่อัยการจังหวัดนนทบุรีเพื่อจะนำตัวส่งฟ้องต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำหลักฐานสำนวนในคดีโดยมีหลักฐานทั้งหมดจำนวน5กล่องเข้ามามอบกับทางอัยการและส่งฟ้องทั้ง6คนซึ่งรวมในพีมธรรมธีรศรีหรือเอ็มที่ให้คำแนะนำคนบนเรือช่วยเหลือให้ผู้อื่นไม่ต้องรับโทษด้วยด้านนายประยุทธ์เพชรคุณรองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษในฐานะรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดกล่าวว่าทางอัยการอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวและนัดมาวันที่27พฤษภาคมเวลา9นาฬิกาโดยจะมีการแจ้งความคืบหน้าให้ทราบส่วนหลักทรัพย์เป็นหน้าที่ในชั้นพนักงานสอบสวนคือนำเสนอเงินประกันจำนวน 200,000 บาทส่วนอัยการจะอยู่คนละอัตราจะส่งต่อในชั้นอัยการต่อไปแต่ทางอัยการจะใช้หลักทรัพย์เท่ากับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ต้องหาจะถูกปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวนและปล่อยตัวชั้นสำนวนแต่ไม่มีคำสั่งห้ามให้เดินทางออกนอกประเทศจะเรียกมาตามนัดต้องมาตามนัดถ้าไม่มาสามารถออกหมายจับได้ขอให้มั่นใจในทีมงานของอัยการซึ่งทางอัยการมีการดำเนินการก่อนหน้านี้แล้ว